เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นจากพรรคร่วมรัฐบาลค่ะนั่นคือภูมิใจไทยกับชาติไทยพัฒนาคนก็แน่นอนค่ะมันก็ต้องเกิดการตีความว่าแล้วแบบนี้มันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นในพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้หลังจากการประชุมเสร็จสิ้นนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณชาดาไทเศษกับคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนี่แหละค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณอนุทินก็ตอบสั้นๆว่าไม่มีอะไรนักข่าวเลยถามว่าได้มีการเคลียร์ใจแล้วหรือไม่คุณอนุทินก็บอกสั้นๆว่าไม่มีอะไรในขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชานะคะในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาก็บอกว่าตนไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เพราะนั่งอยู่บนบัลลังก์แต่ไม่มีอะไรผิดคิวกันนิดหน่อยนักข่าวก็เลยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยปะทะกันถึงขั้นถึงเนื้อถึงตัวนะคุณวราวุฒิเลยบอกว่าไม่มีอะไรบางคนรายงานข่าวมันอยู่ในเหตุการณ์ตนอยู่บนบัลลังก์ยังไม่เห็นเลยแต่ว่าไม่มีอะไรคุยกันเรียบร้อยคนกันเองทั้งนั้นแล้วก็แยกย้ายกันไปแล้วก็มีภาพที่คุณวราวุฒิกับคุณอนุทินโผล่เข้ากอดเข้าหากันเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรระหว่าง2พรรคที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลค่ะครับก็จบลงไม่รู้เรียกว่าจบลงได้ดีหรือเปล่านี่นะฮะก็หัวหน้าพรรคเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรกันนะครับค่ะ